ทีนี้รวมไทยสร้างชาติวันนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปเป็นคลิปใหม่นะคุณป๊อปปี้เป็นคลิปทานกับไข่ทองคำนิทานเรื่องใหม่นะคะอ้าวเดี๋ยวลองดูนิทานสอนใจเรื่องนี้ฮะนี่คือห่านที่เปรียบเหมือนงบประมาณของประเทศตลอดปีมันจะทยอยออกไข่ให้ทุกๆคนได้แบ่งปันเอาห่านไปทำพะโล้เถอะเชื่อผมอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครกินแล้วสิไอ้ห่านเอ้ยอย่าให้ใครฆ่าห่านเพื่ออิ่มมื้อเดียวทีมเศรษฐกิจเราใช้งบประมาณอย่างมีวินัยพรรครวมไทยสร้างชาตินี่นิทานสอนใจมีไอ้ห่านเลยผู้ชายไทยแดงนะดีก็ไม่บอกผมคิดใหญ่ทำเป็นผู้ชายไทยแดงโอ้โหนี่มาเป็นละรอกละรอกนะนะไอ้ห่านเอ้ยชื่อนิทานนะแต่ไม่มีห่านจิกนะห่านจิกอันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะเผยแพร่ในแฟนเพจพรรครวมไทยสร้างชาตินะ